สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับไปชมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงในช่วงของสถานีสีคิ้วถึงสถานีปากช่องนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สัญญาที่3/4ช่วงลำตะคองถึงสถานีสีคิ้วตอนนี้ขบวนรถก็ออกจากสถานีสีคิ้วแล้วนะครับสังเกตทางด้านขวามือของท่านผู้ชมนะครับเราจะเห็นในส่วนของเสานะครับที่มีการเทคอนกรีตขึ้นมาบ้างบางส่วนแล้วหลังจากที่เทคอนกรีตที่หัวเสาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการทดสอบคุณภาพของคอนกรีตหลังจากผ่าก็จะมีการนำถาดเข้ามาประกอบเพื่อที่จะทำการประกอบตัวซีเมนต์แล้วโหลดสแตนลีย์ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นในส่วนของโครงสร้างอีกครั้งส่วนบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นการเทคอนกรีตขึ้นมาในฐานระดับแรกนะครับจากที่เขาทำพวกฐานฟุตติ้งเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังมีการทำในส่วนของฐานฟุตติ้งอยู่ก่อนแล้วก็บางส่วนก็ยังไม่ได้เทฐานคอนกรีตนะครับออกจากสถานีสีคิ้วไม่ได้สักพักแล้วนะครับก็มีความคืบหน้าเยอะเลยนะครับณจุดนี้นะครับในส่วนของงานฐานรากนะครับบางส่วนก็ทำเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วรอในส่วนของฐานฟุตติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เตรียมแบบนะครับเพื่อเทคอนกรีตหล่อเป็นเสานะครับส่วนบริเวณนี้ก็ยังเป็นในส่วนของงานฐานรากอยู่นะครับก็จะเป็นการผูกเหล็กนะครับมัดเหล็กเป็นฐานฟุตติ้งนะครับผมบางส่วนก็ยังต้องสกัดหัวเสาเข็มก่อนนะครับถัดจากจุดนี้ไม่ไกลนะครับก็จะเป็นโรงงานที่จะหล่อซิกเมนต์นะครับเพื่อที่จะนำซิกเมนต์ที่หล่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับส่งไปตามสัญญาต่างๆนะครับเพื่อที่จะประกอบเป็นตัวสแปนนะครับโครงสร้างยกระดับต่อไปนะครับอันนี้เราจะเห็นโรงงานนะครับจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับของทางวิ่งของรถไฟความเร็วสูงนะครับในส่วนณขณะนี้นะครับก็จะเป็นการเทคอนกรีตนะครับในส่วนของตรงกลางเสาแล้วนะครับที่รอแบบมาประกอบนะครับแล้วก็เทคอนกรีตขึ้นไปนะครับอย่างบางส่วนก็รอเสร็จสิ้นแล้วบางส่วนก็ประกอบแบบบางส่วนตอนนี้ก็สังเกตเห็นว่าจะเหลือแค่ในส่วนของหัวเสาแล้วนะครับที่จะทำการประกอบแบบแล้วก็หล่อคอนกรีตนะครับเทคอนกรีตนะครับเพื่อที่จะเป็นเสาเสร็จสมบูรณ์ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเริ่มเป็นเสาแบบคานแล้วนะครับผมเพราะว่าตรงนี้จะโค้งนะครับเพื่อที่จะปรับรัศมีโค้งของรถไฟความเร็วสูงนะครับไม่ให้เกิดความโค้งมากนะครับเพื่อที่จะข้ามในส่วนของตัวสะพานนะครับจุดนี้แนวทางวิ่งของรถไฟความเร็วสูงนะครับจะยกระดับข้ามในส่วนของสะพานทางหลวงด้วยนะครับจะเป็นในส่วนของช่วงทางโค้งพอดีนะครับจึงทำให้การออกแบบในส่วนของเสารับน้ำหนักนะครับของโครงสร้างยกระดับนะครับเป็นแบบคานคู่นะครับเพื่อที่จะประกอบสำหรับใช้เบี่ยงตัวแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะครับจากทางด้านซ้ายมือมาเป็นทางด้านขวามือเหมือนเดิมนะครับเพื่อลดรัศมีทางโค้งนะครับจุดนี้ก็มีการเดินหน้าทัดนะครับเลื่อยมาตลอดนะครับตั้งแต่สถานีหนองน้ำขุ่นมาแล้วนะครับก็มีความคืบหน้ามากพอสมควรเลยนะครับสำหรับตรงทางยกระดับในช่วงนี้นะครับตอนนี้ก็ติดตั้งในส่วนของซิกเมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมที่จะโหลดสแปนลงมาแล้วนะครับสังเกตว่าช่วงนี้ก็เป็นทางรถไฟยกระดับที่ค่อนข้างสูงพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ยาวมากเลยครับผมตอนนี้ก็ใกล้เข้าสู่สถานีหนองน้ำขุ่นแล้วนะครับ
ตอนนี้ขบวนรถก็เข้าสู่สถานีหนองน้ำขุ่นแล้วนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่ทางรถไฟยกระดับนะครับจะลดลงมาเป็นคันทางระดับดินนะครับก่อนเข้าสู่สถานีบ้านใหม่สำโรงนะครับบริเวณนี้ที่ทำการลดระดับลงมานะครับก็เนื่องด้วยจากสภาพภูมิประเทศด้วยนะครับที่อยู่ในจุดที่ค่อนข้างที่จะเป็นภูมิประเทศที่ค่อนข้างสูงนะครับก็เลยทำเป็นคันทางระดับดินไปก่อนนะครับก็จะเป็นคันทางระดับดินที่ค่อนข้างสูงมากเลยนะครับผมก็จะกั้นสองฝั่งนะครับของแนวทางรถไฟนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการบดอัดชั้นดินนะครับการทำผนังในส่วนของคันทางนะครับทำทางลอดระบายน้ำแล้วก็ทางลอดสัญจรนะครับของเกษตรกรนะครับในส่วนคันทางตรงนี้นะครับยังไม่ได้มีการเข้ามาร้องเรียนหรือว่าการประท้วงของประชาชนในพื้นที่นะครับเหมือนว่าจุดนี้ทางประชาชนเองก็เข้าใจนะครับในการก่อสร้างเป็นคันทางระดับดินนะครับจุดบริเวณที่เป็นคันทางระดับดินนะครับก็มีความคืบหน้าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับไม่ได้มีความคืบหน้าที่จะเหมือนกับตัวโครงสร้างยกระดับนะครับที่จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ามีการคืบหน้ามากกว่าในส่วนของโครงสร้างยกระดับนะครับที่มีความคืบหน้ามากกว่าเพราะว่าอาจจะเป็นการที่หล่อเสานะครับที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ได้ไวนะครับแล้วก็ตัวซิกเมนต์นะครับที่ผลิตได้ค่อนข้างที่จะไวนะครับแต่ว่าในส่วนของคันทางระดับดินเนี่ยต้องมีการบดอัดในส่วนของชั้นดินซึ่งประกอบด้วยหลายชั้นมากเท่าที่ทราบน่าจะประมาณ7ชั้นด้วยกันนะครับในแต่ละระดับความหนานะครับของตัวคันทางระดับดินนะครับช่วงนี้ก็คนงานก็กำลังทำในส่วนของรางระบายน้ำนะครับจะเป็นรางระบายน้ำอยู่ด้านข้างของแนวคันทางระดับดินนะครับนี่ขบวนรถของเราได้เข้าหลีกที่สถานีบ้านใหม่สำโรงนะครับเพื่อที่จะหลีกรถด่วนพิเศษนะครับบริเวณย่านสถานีของบ้านใหม่สำโรงนะครับก็มีการเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายนะครับขนถ่ายในส่วนของซิกเมนต์นะครับจากสถานที่อื่นนะครับมาโดยทางรถไฟนะครับของบริษัท Italian Development นะครับเป็นการขนถ่ายซิกเมนต์นะครับมาทางรถไฟนะครับตอนนี้เราก็จอดรอหลีกรถด่วนพิเศษนะครับขบวนที่22สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางอุบลราชธานีนะครับตอนนี้เราก็ออกจากสถานีบ้านใหม่สำโรงแล้วนะครับสถานีต่อไปก็จะเป็นสถานีลาดบัวขาวนะครับจุดข้างหน้านะครับเราก็จะมองเห็นนะครับในส่วนของทางวิ่งยกระดับนะครับก็เริ่มไต่ระดับแล้วนะครับส่วนแนวรถไฟเดิมนะครับก็จะวิ่งลงไปนะครับ
ามทางลาดของเชิงเขานะครับส่วนทางด้านขวามือแนวทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะเป็นโครงสร้างยกระดับนะครับไปยังสถานีลาดบัวขาวนะครับในส่วนนี้นะครับแนวทางวิ่งยกระดับนะครับก็เสร็จสิ้นไปพอสมควรแล้วนะครับก็ยังเหลือในส่วนของการประกอบชิ้นส่วนของราวกั้นนะครับของด้านบนนะครับทางช่วงนี้แนวทางวิ่งยกระดับนะครับที่โหลดสแปนเสร็จแล้วก็มีเยอะมากเลยนะครับได้หลายสแปนเลยนะครับช่วงนี้ก็มีความคืบหน้าเยอะขึ้นมากเลยนะครับนี้ทัศก็จะหยุดเพียงเท่านี้นะครับจะเคลื่อนต่อไปยังไม่ได้นะครับเพราะว่าแนวทางรถไฟจะโค้งนะครับผ่านในส่วนของที่ของประชาชนนะครับที่จะต้องรอเวรคืนนะครับซึ่งตอนนี้ยังเวรคืนไม่ได้นะครับแล้วเราก็จะพาดผ่านไร่ของชาวบ้านนะครับผมดังบริเวณที่เห็นอยู่นะครับที่มีการขุดเจาะในส่วนของเสาเข็มอยู่นะครับจากผ่านแนวทางโค้งมาแล้วนะครับทางเบี่ยงของรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะกลับเข้ามาขนานกับแนวรถไฟเดิมนะครับในบริเวณนี้ก็มีการทำฐานของเสานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการหล่อคอนกรีตของตัวเสาขึ้นมาแล้วบ้างแล้วนะครับในส่วนกลางก็มีการหล่อขึ้นมาแล้วบ้างแล้วก็เหลือในส่วนของหัวเสานะครับที่เราประกอบแบบแล้วก็เทคอนกรีตก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับตอนนี้ขบวนรถก็เข้าสู่สถานีลาดบัวขาวแล้วนะครับบริเวณสถานีลาดบัวขาวนะครับก็มีการหล่อเสาขึ้นมาแล้วนะครับเหลือแค่ส่วนหัวเสาแล้วนะครับที่เราประกอบแบบแล้วก็เทคอนกรีตนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับในส่วนของงานเสาแล้วนะครับก็จะเหลือขั้นตอนติดตั้งทัศน์นำซิกเมนต์มาประกอบโหลดสแปนนะครับตอนนี้ขบวนรถก็ออกจากสถานีลาดบัวขาวแล้วนะครับสถานีถัดไปก็จะเป็นสถานีคลองไผ่แล้วนะครับบริเวณสถานีลาดบัวขาวนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของเสานะครับที่เหลือเพียงในส่วนของหัวเสาแล้วนะครับที่จะต้องรอประกอบแบบแล้วก็รอในส่วนของคอนกรีตนะครับถัดจากสะพานมอเตอร์เวย์นะครับบางปะอินนครราชสีมานะครับเราก็สังเกตเห็นมีตัวทัศน์แล้วนะครับที่ขึ้นบริเวณหัวเสาแล้วนะครับตอนนี้ขบวนรถก็เตรียมลอด
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนะครับบางปะอินนครราชสีมานะครับตอนนี้เราก็เห็นทัดนะครับได้ติดตั้งไว้แล้วนะครับเหมือนมีบางส่วนก็ที่จะเตรียมนำตัวซิกเมนต์นะครับเข้ามายังพื้นที่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอทัดประกอบติดตั้งเสร็จสิ้นนะครับก็จะเริ่มทำการดึงซิกเมนต์นะครับขึ้นไปประกอบนะครับแล้วก็โหลดเป็นสแปนนะครับต่อไปสังเกตในช่วงนี้นะครับผมก็ในส่วนของเสานะครับก็เสร็จสิ้นไปเยอะแล้วนะครับก็จะเหลือแค่เพียงส่วนหัวเสาเท่านั้นแล้วนะครับที่รอประกอบแบบนะครับแล้วก็เทคอนกรีตแต่ว่านี่ก็ทำการหล่อเสาขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วนะครับมีความคืบหน้ามากเลยครับณจุดนี้เพราะว่าถ้ามีการติดตั้งตัวทัดแล้วนะครับในส่วนหัวเสาก็จะต้องรีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นนะครับเพื่อให้ทันกับตัวทัดที่ต้องเคลื่อนเข้ามาวางตัวสแปนนะครับผมเพื่อให้แล้วเสร็จแต่ก็คิดว่าอาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับอาจจะไม่นานนะครับเดี๋ยวกลับมาถ่ายอีกครั้งอาจจะเห็นเป็นตัวสแปนยาวเลยก็ได้นะครับผมณช่วงนี้นะครับถัดจากจุดนี้นะครับก็จะเข้าสู่สถานีคลองไผ่แล้วนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้มีการดำเนินการก่อสร้างนะครับในส่วนของช่วงคลองไผ่นะครับอาจจะต้องรอในส่วนของการลงนามสัญญาต่อนะครับตอนนี้ขบวนรถก็เข้าสู่สถานีคลองไผ่แล้วนะครับถัดจากสถานีคลองไผ่ไปนะครับก็จะเป็นในส่วนสัญญาที่3/2จะเป็นในส่วนของงานอุโมงค์นะครับเป็นอุโมงค์ลำตะคองนะครับผมของรถไฟความเร็วสูงและยังมีงานอุโมงค์ของรถไฟทางคู่นะครับมาบกระเป๋าชุมทางถนนจีราด้วยกันนะครับตอนนี้ขบวนรถก็ออกจากสถานีคลองไผ่แล้วนะครับแนวทางวิ่งของรถไฟความเร็วสูงนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของสถานีคลองไผ่นะครับเพื่อที่จะตัดในส่วนของภูเขานะครับแล้วก็ข้ามแนวรถไฟเดิมนะครับเพื่อที่จะเข้าอุโมงค์ลำตะคองนะครับต่อไปนะครับสถานีคลองไผ่มาได้สักพักนะครับก็จะเป็นทางโค้งนะครับเลี้ยวไปทางด้านซ้ายนะครับผมแล้วก็เราก็จะเห็นในส่วนของภูเขานะครับธรรมชาติที่สวยงามมากเลยนะครับของบริเวณคลองไผ่ถึงคลองขนานจิตนะครับThank you.
ตรงจุดนี้นะครับแนวทางวิ่งของรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะวิ่งตัดจากทางรถไฟเดิมนะครับข้ามมายังฝั่งด้านขวานะครับแล้วเราก็จะเห็นอุโมงค์นะครับที่กำลังขุดเจาะอยู่นะครับจะเป็นอุโมงค์ลำตะคองนะครับของรถไฟความเร็วสูงนะครับแล้วก็ทางอีกอุโมงค์นึงนะครับก็จะเป็นของรถไฟทางคู่นะครับอุโมงค์นี้นะครับจะเป็นของรถไฟทางคู่ถัดจากอุโมงค์นี้นะครับทางรถไฟเดิมนะครับก็จะลัดเลาะไปแนวเขานะครับเพื่อที่จะมาโผล่ยังปากอุโมงค์รถไฟทางคู่นะครับเพื่อที่จะเข้าสู่สถานีคลองขนานจิตนะครับตอนนี้ขบวนรถก็ลัดเลาะนะครับออกมาจนถึงปากอุโมงค์แล้วนะครับอันนี้จะเป็นอุโมงค์รถไฟทางคู่นะครับมาบกระเบาชุมทางถนนจิระนะครับตอนนี้ขบวนรถก็เข้าสู่สถานีคลองขนานจิตแล้วนะครับตอนนี้ขบวนรถก็ออกจากสถานีคลองขนานจิตแล้วนะครับในส่วนของสัญญานี้นะครับก็ยังเป็นสัญญาที่3/3ช่วงบันไดม้าลำตะคองนะครับในส่วนของทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นอุโมงค์ลำตะคองนะครับในส่วนของสัญญาที่3/2ซึ่งในส่วนนี้นะครับจะมีการขุดเจาะอุโมงค์นะครับหลังจากที่ทางรถไฟความเร็วสูงนะครับเบี่ยงขึ้นมาจากเขื่อนลำตะคองนะครับก็จะมาเข้าอุโมงค์ที่สัญญา3/2นี้นะครับซึ่งจุดนี้นะครับจะเป็นปากทางเข้าอุโมงค์นะครับผมของรถไฟความเร็วสูงนะครับตอนนี้ขบวนรถไฟก็ขนานไปกับเขื่อนลำตะคองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเห็นภาพในส่วนของโครงสร้างทางยกระดับนะครับที่วิ่งลงไปยังเขื่อนลำตะคองนะครับจุดนี้นะครับผมก็จะเป็นจุดแนวทางวิ่งนะครับที่ลงไปยังเขื่อนลำตะคองนะครับซึ่งณขณะนี้นะครับก็เตรียมเข้าฤดูฝนแล้วนะครับการดำเนินงานก็มีความคืบหน้าบ้างนะครับในส่วนของพวกเรื่องการขุดเจาะเสาเข็มนะครับงานฐานรากนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่มีการหล่อเสาขึ้นมาแล้วก็มีเหมือนกันนะครับผมในส่วนของภายในเขื่อนลำตะคองนะครับหลังจากออกโมงลำตะคองมาแล้วนะครับผมทางวิ่งก็จะเบี่ยงเป็น
อนนี้ขบวนรถก็เข้าสู่สถานีจันทึกแล้วนะครับในส่วนของทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับจะตรงบริเวณสถานีจันทึกนะครับจะไม่ได้มีแนวทางวิ่งของรถไฟความเร็วสูงอยู่นะครับเพราะว่าแนวทางวิ่งนั้นจะอยู่ภายในเขื่อนลำตะคองอยู่นะครับตอนนี้ขบวนรถก็ออกจากสถานีจันทึกแล้วนะครับสถานีต่อไปก็จะเป็นสถานีสับม่วงสถานีปากช่องนะครับซึ่งส่วนนี้จะอยู่ในสัญญาที่3/3อยู่นะครับช่วงบันไดม้าถึงลำตะคองนะครับเดี๋ยวอีกสักพักนะครับเราจะเห็นแนวทางวิ่งของรถไฟความเร็วสูงนะครับที่อยู่ภายในเขื่อนลำตะคองนะครับซึ่งจะเป็นทางยกระดับนะครับตั้งแต่สถานีปากช่องยาวมาจนถึงปากอุโมงค์นะครับซึ่งอุโมงค์ของตรงคลองขนานจิตนะครับผมก็จะอยู่ที่ 4,100 เมตรนะครับผมอันนี้เราจะเห็นตัวเสาแล้วนะครับตัวเพียร์แล้วนะครับที่ทำการก่อสร้างภายในเขื่อนลำตะคองแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นการหล่อเสานะครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับต่อไปก็จะเหลือในส่วนของการนำตัวทัชมาติดตั้งนะครับซิกเมนต์แล้วก็หลุดสแปนต่อไปนะครับก็สังเกตความคืบหน้าก็เพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะครับมีส่วนของจากสถานีจันทึกนะครับหลังจากนั้นนะครับทางด้านหน้านะครับเราจะเห็นแนวทางวิ่งตัวเพียนะครับของรถไฟความเร็วสูงนะครับจะพาดผ่านแนวทางรถไฟเดิมเบี่ยงมาทางด้านขวามือนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางวิ่งจากภายในเขื่อนลำตะคองนะครับที่จะเบี่ยงออกมาทางด้านขวามือนะครับตอนนี้สังเกตก็จะเป็นในส่วนของตัวเพียที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีแนวตัวเพียที่ต้องเทคอนกรีตอยู่ก็มีนะครับตั้งแต่ในส่วนของฐานรากขึ้นมานะครับผมแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เลยเนี่ยหล่อเสร็จทั้งเสาแล้วนะครับก็เยอะพอสมควรเลยนะครับต่อไปก็จะเริ่มมีการนำตัวทัชนะครับมาประกอบซิกเมนต์นะครับแล้วก็โหลดสแปนลงไปนะครับเนี่ยเราสังเกตเห็นตัวทัชแล้วนะครับซึ่งสัญญาที่3/3นะครับช่วงบันไดม้าถึงลำตะคองนะครับก็จะประกอบไปด้วยทางวิ่งนะครับ 26.10 กิโลเมตรนะครับแบ่งเป็นทางวิ่งยกระดับอยู่ที่ 24.95 กิโลเมตรทางวิ่งระดับดินอยู่ที่ 1.15 กิโลเมตรนะครับรวมทั้งงานก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องนะครับตอนนี้เราก็เห็นทัชนะครับกำลังที่จะโหลดในส่วนของสแปนลงมาแล้วนะครับจะประกอบเป็นทางวิ่งยกระดับแล้วนะครับส่วนนี้ก็ในส่วนของเพียนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่ประกอบตัวซิกเมนต์นะครับในแนวทางวิ่งของรถไฟความเร็วสูงนะครับณช่วงนี้นะครับก็เสร็จสิ้นนะครับในส่วนของตัวเสาแล้วนะครับผมเหลือประกอบโครงสร้างยกระดับแล้วนะครับตรงนี้ก็มีความคืบหน้าเยอะพอสมควรนะครับตอนนี้ขบวนรถนะครับก็กำลังจะเข้าสู่เขตสถานีสับม่วงนะครับซึ่งแนวทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะยังอยู่ทางด้านขวามืออยู่นะครับตอนนี้เพียก็หล่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะติดตั้งตัวสแปนต่อไปแล้วนะครับตัวเสาที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับจะเสร็จสิ้นก่อนถึงตัวอาคารสถานีสับม่วงนะครับผมแต่ว่าบริเวณตัวอาคารสถานีสับม่วงเนี่ยในส่วนของแนวทางวิ่งของรถไฟความเร็วสูงนะครับช่วงนี้ก็จะยังทำเป็นในส่วนของงานฐานรากอยู่นะครับก็เป็นการเจาะเสาเข็มงานเทคอนกรีตนะครับเทฐานฟุตติ้งนะครับผม
นี้ก็เข้าสู่สถานีซับม่วงแล้วนะครับสถานีซับม่วงนะครับก็เป็นหนึ่งในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่นะครับช่วงมาบกระเบาถึงชุมทางถนนจีรานะครับตอนนี้ขบวนรถก็ออกจากสถานีซับม่วงแล้วนะครับสถานีต่อไปก็จะเป็นสถานีปากช่องแล้วนะครับและจุดสำคัญนะครับออกจากสถานีซับม่วงได้ไม่ไกลนะครับก็จะเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องนะครับก็จะอยู่ทางด้านขวามือซึ่งเป็นพื้นที่ของกรมธนารักษ์นะครับแต่ตอนนี้เราจะสังเกตเห็นได้นะครับทางขวามือนะครับหลังจากออกจากสถานีซับม่วงได้ไม่ไกลก็จะเริ่มมีในส่วนของงานฐานรากนะครับการเทคอนกรีตนะครับหล่อเสาแล้วนะครับผมแล้วก็บางส่วนก็จะยังเป็นการหล่อฐานฟุตติ้งอยู่นะครับส่วนใหญ่บริเวณนี้นะครับจะยังคงทำเป็นในส่วนของงานฐานรากซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เท่าที่ดูนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเทฐานฟุตติ้งนะครับการหล่อเสาแล้วก็เหลือแบบนำมาประกอบเพื่อจะเทคอนกรีตนะครับอย่างบางเสาก็เหลือในส่วนของหัวเสาแล้วนะครับผมอย่างอันนี้ก็มีการนำแบบมาประกอบเตรียมเทคอนกรีตแล้วนะครับแต่เท่าที่เห็นดูณขณะนี้ก็เป็นในส่วนของงานฐานรากนะครับจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เหลือรอแบบมาเทคอนกรีตในส่วนระยะแรกนะครับซึ่งทางด้านขวามือณขณะนี้นะครับที่เรามองเห็นตัวขุดเจาะนะครับเสาเข็มนะครับอันนี้จะเป็นจุดก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องนะครับก็จะอยู่ณบริเวณนี้นะครับถัดจากสถานีรถไฟปากช่องเดิมนะครับประมาณ5กิโลเมตรนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่กว้างมากเลยนะครับของกรมธนารักษ์นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็บริเวณนี้มีในส่วนของทั้งงานฐานรากนะครับแล้วก็การเทคอนกรีตแล้วนะครับบางส่วนก็เทเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเสาที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วอย่างช่วงตรงนี้นะครับก็มีการนำทัดเข้ามาประกอบแล้วแสดงว่าช่วงเสาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นการนำซิกเมนต์เข้ามาประกอบนะครับแล้วก็โหลดสแปนลงมาเป็นโครงสร้างยกระดับที่เสร็จสมบูรณ์นะครับแต่บางช่วงก็ยังมีการดำเนินการก่อสร้างอยู่นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็เริ่มที่จะมีความคืบหน้าพอสมควรนะครับสำหรับบริเวณนี้นะครับสัญญาที่ 3/3บริเวณนี้เพียที่เสร็จสิ้นแล้วนะครับรอการติดตั้งทัดนะครับก็เยอะพอสมควรนะครับผมก่อนเข้าสู่สถานีปากช่องนะครับตอนนี้ก็สังเกตดูก็มีหลายต้นเลยครับผมที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วรอการติดตั้งนะครับก็มีความคืบหน้ามากกว่าครั้งก่อนๆพอสมควรเลยนะครับถัดจากตัวเสานะครับที่หล่อเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะครับตรงจุดนี้ก็เริ่มมีการทำฐานรากแล้วนะครับจากตอนแรกยังมีแค่ในส่วนของการเข้ามาเคลียร์พื้นที่นะครับตอนนี้ก็มีการขุดเจาะเสาเข็มแล้วนะครับผมเป็นขั้นตอนของการขุดเจาะเสาเข็มอยู่หลังจากขุดเจาะเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการสกัดหัวเสาเข็มออกนะครับแล้วก็ทำฐานฟุตติ้งต่อไปนะครับตอนนี้ขบวนรถก็เข้าเขตสถานีปากช่องแล้วนะครับบริเวณนี้ก็ยังไม่ได้มีการก่อสร้างอะไรนะครับแต่มีการเคลียร์พื้นที่ไว้แล้วและบริเวณตัวสถานีปากช่องนะครับก็มีการเข้ามาทำฐานรากแล้วมีในส่วนของการขุดเจาะเสาเข็มไปเบื้องต้นแล้วนะครับ
อนนี้ขบวนรถก็เข้าสู่สถานีปากช่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบริเวณย่านสถานีปากช่องนะครับณขณะนี้นะครับมีการเข้ามาเคลียร์พื้นที่แล้วก็มีการเจาะเสาเข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ก็ยังดำเนินการเจาะเสาเข็มอยู่นะครับแต่ว่าถัดจากสถานีปากช่องไปนะครับผมก็มีการที่หล่อเสาแล้วนะครับผมทำเป็นเสาแล้วก็มีการนำทัดเข้ามาประกอบสแปนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีนะครับส่วนสถานีปากช่องที่เห็นอยู่ณขณะนี้นะครับจะเป็นของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่นะครับช่วงมาบกระเบาถึงชุมทางถนนจิรานะครับยังไงก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องเสมอมายังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับในส่วนโอกาสหน้านะครับก็จะพาไปติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงในช่วงของสัญญาถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ